2ล้อศึก4เกมจัดครบ4ประเภทชิงชัย17เหรียญทองกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 13:34 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ในพื้นที่3เมืองหลักประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาในส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานได้นำเสนอบรรจุการแข่งขันกีฬาจักรยานทั้ง4ประเภทหลักประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่ประเภทเสือภูเขาและประเภท BMX Racing โดยได้รับการอนุมัติรับรองการจัดการแข่งขันทั้ง4ประเภทชิงชัยกันทั้งหมด17เหรียญทองแน่นอนแล้วจากมติมนตรีซีเกมในการประชุมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกเดชากล่าวว่าจากมติดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะเป็นมหกรรมกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกในรอบ14ปีที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานครบทั้ง4ประเภทหลักดังกล่าวหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่มีการจัดครบทั้ง4ประเภทก็คือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีค.ศ. 2011แต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการจัดการแข่งขันครบทั้ง4ประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและที่ประเทศกัมพูชาในครั้งล่าสุดสำหรับรายการแข่งขันที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีซีเกมดังกล่าวประเภทถนน7รายการประกอบด้วยไทม์ทริอัลบุคคลชายและหญิงทีมไทม์ทริอัลชายไครทีเรียมหญิงโรดเรสบุคคลชายโรดเรสทีมชายและโรดเรสบุคคลหญิงประเภทเสือภูเขา3รายการประกอบด้วยดาวฮิลชายและหญิงกับครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ชายประเภท BMX 2รายการประกอบด้วย BMX Racing ชายและ Time Trial ชายประเภทลู่ได้รับอนุมัติ5รายการประกอบด้วยทีมเปอร์ซูทชายทีมสปริ้นชายคีรินชายพอยเรสชายและสแครตหญิงจำนวนรวมทั้งสิ้น17เหรียญทองพลเอกเดชากล่าวเสมึกกล่าวอีกว่าส่วนสนามแข่งขันประเภทต่างๆสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติตามที่ฝ่ายเทคนิคของสมาคมเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าดังนี้ประเภทถนนจะใช้เส้นทางออกสตาร์ทจากสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดนครนายกประเภท BMX Racing จะใช้สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับซูเปอร์ครอสของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ประเภทลู่จะใช้สนามเวลโลดโรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะเป็นลู่พื้นซีเมนต์ความยาวต่อรอบ 333.33 เมตรก็ยังจัดเป็นลู่มาตรฐานระดับคลาส1ได้รับการรับรองจาก UCI สามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ส่วนประเภทเสือภูเขาจะจัดในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นไฮไลท์สำหรับการแข่งขันจักรยานทั้ง4ประเภท
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้แจ้งเบื้องต้นไปยังสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้มีการบรรจุการแข่งขันลงในปฏิทินของ UCI ในฐานะการแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อให้การแข่งขันได้รับการรับรองมาตรฐานและนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมการชิงชัยมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะมีโอกาสได้รับคะแนนสะสม UCI เพื่อจัดอันดับโลกของกีฬาจักรยานทั้ง4ประเภทซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่งพิธามั่นใจเท้งทำได้แน่พาพรรคประชาชนเปล่งประกายเหมือนที่ผมทำมาแล้วการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 13:43 นพิธาชี้ผลโพต้องดูว่าใครทำมองพรรคประชาชนทำงานได้ตามมาตรฐานมั่นใจเท้งทำได้แน่พาปชนเปล่งประกายเหมือนที่ตัวเองเคยทำเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงผลนอตกรุงเทพโพที่ประชาชนเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นพรรคฝ่ายค้านว่าเวลาอ่านโพตนผู้ทำผลโพก่อนจะนำมาวิเคราะห์เพื่อดูข้อที่ควรปรับปรุงเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านก็จะนำมาปรับปรุงเพื่อให้กำลังใจไม่เสียเมื่อถามว่ามีช่องโหว่ใดที่พรรคประชาชนปชน.จะต้องปรับนายพิธากล่าวว่าต้องใช้เวลาและหากดูตามเนื้อผ้าและติดตามการทำงานของผู้นำฝ่ายค้านทำได้เทียบเท่ากับมาตรฐานเหมือนตอนที่เป็นพรรคก้าวไกลและเชื่อว่าจะสามารถทำงานและบริหารจัดการได้ขณะเดียวกันเข้าใจว่ามีการโจมตีพรรคเยอะพอสมควรจึงขอใช้โอกาสนี้ในฐานะอดีตเพื่อนร่วมงานมา 5-6 ปีเห็นว่าพรรคประชาชนมีความตั้งใจทำงานเพื่อคนไทยไม่ใช่เป็นพรรคประชาชนที่มีนามสกุลพม่าไม่ใช่พรรคประชาชน BRN แน่นอนเพียงแต่บางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นฝุ่นคอร์รัปชันแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนในระบบต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยฉะนั้นที่มีกระบวนการบอกว่าเป็นพรรคประชาชนพม่ารวมทั้งมีการพูดว่าพรรคภูมิใจกัมพูชาถือเป็นการใช้ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองต้องขอวิงวอนไปถึงประชาชนว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยยกเว้นคนที่ต้องการจะโจมตีและต้องการเบี่ยงประเด็นสำคัญจึงขอแยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีหรือเฟกนิวหรือเป็นการพูดข้อเท็จจริงนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าเพลกประชาชนต้องใช้เวลานานเท่าไรถึงจะเปล่งประกายนายพิธากล่าวว่าถามถูกคนแล้วนิด้าโพครั้งแรกของตน 3% และขึ้นถึง 45% ในระยะเวลา3ปีฉะนั้นหากถามว่ามีเวลาเท่าไรตนมองว่ามีเวลาตัดสินใจก่อนที่ประชาชนจะเข้าคูหาเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองความกดดันและความอดทนเชื่อว่าหากตนผ่านไปได้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็จะผ่านไปได้เช่นกัน